ครับแล้วก็ต่อนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้อยู่กับยาสีฟันจีเฮิร์บนะฮะสุดยอดยาสีฟันอีกหนึ่งตัวนะฮะที่เป็นสมุนไพรแต่ว่าเวลาใช้แล้วเนี่ยรสชาติของสมุนไพรเนี่ยก็จะมีความเย็นของมิ้นท์เนี่ยนะฮะผู้ชมทำให้คุณเนี่ยรู้สึกเย็นแล้วก็สบายปากใครที่มีปัญหากลิ่นปากแรงๆย้ำนะฮะกลิ่นปากแรงๆชอบทานอาหารที่มันมีทำให้เกิดกลิ่นปากหรือว่ามีปัญหาเขาเรียกว่าฟันผุข้างในมันส่งผลจากภายในสู่ภายนอกเนี่ยนะฮะอันนี้มันจะสร้างบุคลิกไม่ดีให้กับเราไม่มีใครอยากจะคุยกับเราเพราะเรามีปากเหม็นนะฮะใช้ตัว G Herb ค่ะเอาอยู่พี่บอกเลยเรื่องกลิ่นปากเอาอยู่นะฮะส่วนคนที่ชอบกินผัดสะตอกุ้งอันนี้ก็เอาอยู่นะคะแปลงครั้งแรกแปลงลิ้นด้วยนะแปลงครั้งแรกหายประมาณ90แปลงครั้งที่2หาย 100% นะคะแล้วก็มันจะช่วยในเรื่องของคนที่ชอบดูดบุหรี่แล้วก็ดื่มชากาแฟด้วยเช่นเดียวกันสำหรับยาสีฟัน G Herb วันนี้หมดปัญหานะฮะหินปูนนะกลิ่นปากแล้วก็สีฟันที่ไม่สวยนะฮะด้วยยาสีฟัน G Herb นะฮะ1หลอดเนี่ย120กรัมราคานะฮะวันนี้เป็นโปรพิเศษเลยนะฮะหลอดหนึ่งใช้ได้ 2-3 เดือนราคาก็แค่230บาทเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดใครเขาเรียกว่าอยากจะให้เขาเรียกว่าส่งเนี่ยนะฮะเรามีค่าจัดส่งด้วยใช่ไหมคะ30บาทนะคะแต่ถ้าเกิดซื้อ5หลอดนะฮะในราคา 1,000 บาทนะฮะก็ตกหลอดแล้วไม่กี่บาทเองคุณผู้ชมนะฮะใช้ดีไม่โกหกนะแต่ยาสีฟันมันก็ต้องใช้ระยะเวลาเพราะว่าลูกค้าเขาเนี่ยเคยสั่งจนผลิตไม่ทันอันนี้เรื่องจริงผลิตไม่ทันเพราะว่าเวลาเขาสั่งกันทีเขาสั่ง5หลอด10หลอดกันเลยทีเดียวเขาซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะสนใจสั่งซื้อหยิบโทรศัพท์โทรมาสั่งได้เลยไม่ว่าคุณจะดูเวลาไหนนะฮะ0957184624 0957184624 LINE แอดสุขภาพดีนะฮะสแกน QR code ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะมากันที่อีกหนึ่งเวทีนะฮะซึ่งตอนนี้กำลังร้อนแรงเหมือนกันนะฮะซึ่งเจ้าของเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของช่องที่ผลิตรายการทีวีด้วยนะฮะแล้วก็ได้ซื้อลิขสิทธิ์แบบ 100% ของเวที Miss Universe นะคะเขาบอกนักนิตยสารฟลอปเนี่ยนะคะยกย่องแอนนะฮะจักรพงษ์เป็นสตรีข้ามเพศที่ทรงอิทธิพลนะฮะล่าสุดกับความภาคภูมิใจอีกครั้งของแอนจักรพงษ์ล่าสุดนิตยสารฟลอปเนี่ยนะฮะได้ยกย่องให้แอนจักรพงษ์เนี่ยเป็นสตรีข้ามเพศที่มีอิทธิพลที่สุดในโลกนะฮะโดยนิตยสารฟลอปเนี่ยเผยว่าแอนจักรพงษ์เนี่ยได้ก้าวข้ามอุปสรรคและก็พยายามผลักดันตัวเองให้ก้าวสู่จุดสูงสุดนะฮะซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิงข้ามเพศในการใช้พลังในการที่ถูกต้องเพื่อนะฮะทรานสฟอร์มตัวเองไปสู่นะสิ่งที่ดีขึ้นสร้างสิ่งที่ดีให้กับโลกต่อไปนะฮะโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งมอบความสำเร็จของ Miss Universe เนี่ยซึ่งเป็นคอนเทนต์ระดับโลกเนี่ยให้เป็นตำนานอีกครั้งนึงนะฮะกับประเด็นดังกล่าวที่ออกมาเนี่ยนะเขามีดราม่าใช่ไหมนะฮะเป็นแบ็กดรอปนะฮะหลายคนก็ไปติเรื่องแบ็กดรอปเพราะทำไมแบ็กดรอปมันดูไม่เนียนไม่เรียบนะฮะมันดูไม่เรียบไม่เนียนนะฮะล่าสุดเนี่ยนะฮะเขาบอกแล้วว่าเขาได้ไล่คนทำแบ็กดรอปออกแล้วใช่ไหมลูกเออนะฮะโอ้นะก็ได้เห็นใจน้องที่ทำแบ็กดรอปนะคะก็โดนไล่ออกนะคะเพราะว่าแบ็กดรอปไม่เรียบไม่เนียนนะคะเออนะกระทุยเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันในโลกออนไลน์เยอะนะคะเขาก็เลยไล่ออกเลยนะฮะแล้วก็แอนนี่เขาจะร่วมสร้างอนาคตความสำเร็จระดับจักรวาลอย่างไรนะหากแม้กระทั่งอ๋อเขาบอกว่าเขาได้ไล่ออกนะคะเขาบอกว่าแล้วแอนก็โพสต์ใช่ไหมจะร่วมสร้างอนาคตแห่งความสำเร็จระดับจักรวาลได้อย่างไรหากแม้กระทั่งงานเล็กๆง่ายๆยังไม่เอาใจใส่เลยขอขอบพระคุณทุกคำติชมนะฮะ JKN จะทำให้จะนำไปปรับปรุงให้พวกเราทุกคนได้สำเร็จไปด้วยกันนะครับไปสู่จักรวาลด้วยกันนะคะนะฮะก็มันกลายเป็นการรับผิดชอบของผู้บริหารเมื่องานมันถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะคนเอาไปติฉินนินทาเยอะตำหนิติเตียนเยอะเขาก็ต้องไล่ออกไปนะฮะก็น่าเห็นใจคนที่ถูกออกด้วยแล้วก็น่าเห็นใจเจ้าของงานด้วยเพราะว่าเขาถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะทำให้เขาก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันไม่น่าจะพลาดแต่มันดันไปพลาดนะคะแต่มันก็เป็นงานแรกนะคะก็ต้องให้อภัยเขาด้วยนะคะมาที่ข่าวของคุณปุ้ย TPN นะคะเคลียร์เขาบอกปรับตำแหน่ง Miss Universe 2022ยันเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อีก2ปีนะคะเพราะว่ามันจะมีปีนี้กับปีหน้าเนาะก็ยังต้องเป็นอยู่นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะทาง Miss Universe Thailand ได้ออกมาประกาศปรับตำแหน่งนางงามโดยนิโคลีนเนี่ยนะฮะซึ่งรองหนึ่งเนี่ยเขาได้พ้นจากตำแหน่งรองหนึ่งของไปนะฮะเพราะว่าน้องเขาไม่ค่อยได้มาไปไหนมาไหนเพราะน้องจะไปแต่งงานและรองอันดับ2ขึ้นมาแทนล่าสุดนะคะคุณปุ้ยเนี่ยนะฮะได้ชี้แจงเรื่องราวเกี่ยวกับว่าใครก็ตามไม่สะดวกในการปฏิบัติหน้าที่จะด้วยอะไรก็ตามมันต้องมีการปรับตำแหน่งให้คนที่เขาสะดวกเนี่ย
ได้อัพเลเวลขึ้นมาทันทีนะฮะก็นิโคลีนเขาคงคาดหวังว่าเขาจะได้เป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์แต่ในวันนั้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่านิโคลีนเนี่ยกับแอนนาเสือเนี่ยถ้าเกิดมองกันแบบหมัดต่อหมัดเนี่ยนะฮะเขายังสู้แอนนาเสือหนูต้องเข้าใจว่าบริบทของยูนิเวิร์สกับบริบทของมิสเวิร์มันคนละเรื่องกันนะคะบริบทมิสเวิร์มันไม่มีชุดว่ายน้ำบริบทมิสเวิร์เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นนางงามที่เน้นสปีดสายสปีดสายพูดสายฮาร์ดทอล์กนะฮะส่วนมิสยูนิเวิร์สเนี่ยมันจะต้องชุดว่ายน้ำชุดราตรีแล้วก็สปีดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพลาดไปพอพลาดไปเสร็จปั๊บน้องคงจะเสียใจแต่คงจะไม่ได้แสดงอาการอะไรออกมาเยอะแยะมากมายเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าน้องเอาตำแหน่งรองหนึ่งมิสเวิร์มาทิ้งนะฮะซึ่งมันก็จริงนะฮะเพราะว่าได้แค่รองหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าบ้านอยู่แถวนครนายกก็ได้เป็นแค่น้ำตกนางรองนะฮะส่วนวันนั้นแอนนาเสือก็ต้องให้เขาว่าพี่มองยังไงก็ต้องแอนนาเสือเพราะเขาเด่นมากนะคะก็เรื่องกฎใหม่ของวงเวทีมิสยูนิเวิร์สซึ่งพี่ก็รู้สึกว่าสำหรับผู้หญิงข้ามเพศในประเทศไทยเนี่ยคุณเขาถามคุณปุ้ยต่อเรื่องว่าจะให้ผู้หญิงข้ามเพศมาประกวดได้แล้วก็ผู้หญิงที่มีลูกสามีมีลูกแล้วก็มีสามีหรือเคยหย่ามาแล้วเนี่ยประกวดได้เขาบอกว่าคุณแอนก็เคยบอกไว้ว่าต้องมีกฎอะไรกฎหมายรองรับว่าเป็นมิสแต่บ้านเรายังไม่มีสิอันนี้ก็ชัดเจนแต่สำหรับคนที่แต่งงานแล้วหรือว่ามีบุตรนะคะหรืออย่าล้างพี่ก็เฉยๆเขาก็คือผู้หญิงคนหนึ่งในที่เขาสามารถที่จะมาแสดงศักยภาพของเขาได้นะคะแต่หลายคนก็ออกมาต่อต้านกันนะคะอันนี้ก็บอกว่ามันก็มีมิสบนเขาเรียกว่าการประกวดมิสซิสของเขาอยู่แล้วเพราะว่าผู้หญิงที่มีลูกมีสามีมาแล้วเนี่ยหลายคนก็ยังสวยมากอยู่แต่ว่ามันจะไปสู้ความสดความใหม่ของเด็กที่ยังไม่เคยแต่งงานหรือเด็กที่อายุ 17-18 ได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องมาวัดกันหน้างานอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าประสบการณ์ของผู้หญิงที่มีผัวมาแล้วกับประสบการณ์ของเด็กสาวเนี่ยประสบการณ์ของเด็กที่มีผัวมาแล้วมันย่อมมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการคิดเนี่ยมันก็จะตอบได้อย่างดีกว่าแต่เด็กสาวหลายคนเนี่ยเขาก็มีความเก่งความสามารถแต่ว่าประสบการณ์ในเรื่องของการมีคู่ครองเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่าอันนี้ก็ต้องมาวัดกันอีกทีหนึ่งนะคะมันก็เป็นเรื่องแล้วทีนี้ชื่อเวทีมันจะต้องเปลี่ยนไหมหลายคนก็ตั้งคำถามและคนก็ตั้งข้อสงสัยว่ามิสแปลว่านางสาวแล้วชื่อเวทีจะต้องเปลี่ยนเป็นมิสซิสยูนิเวิร์สหรือเปล่าหรือใช้คำว่ามิสแอนด์มิสซิสยูนิเวิร์สนะคะโอ้งงนะคะเรื่องลิขสิทธิ์นะคะที่ยังเหลืออีก2ปีก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าคุณแอนบอกกับปุ้ยเลยนะว่าลุยนะคะแกน่ารักนะคะไม่ได้คุยอะไรกันเยอะนะคะเพราะเธอยุ่งนะคะอ่ะก็เนี่ยแหละค่ะตามนี้แหละค่ะเพราะว่าประเด็นก็คือต่อไปเนี่ยกระเทยนะคะ LGBTQนะคะไม่ว่าคุณจะผมสั้นผมยาวหัวปกกระโหลกไขว้คุณก็สามารถลงได้แต่คุณต้องมีคำนำหน้านามว่ามิสนะฮะต้องมีคำนำหน้านามว่ามิสนะฮะส่วนผู้หญิงที่มีลูกมีสามีแล้วก็ประกวดได้อย่าล้างมาแล้วก็ประกวดได้นะคะก็ทำให้เราตั้งคำถามว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตสำหรับเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์สส่วนเวทีของนวัดเขาบอกเลยว่าต้องเป็นสาวโสดเท่านั้นนะคะเป็นผู้หญิงแท้ตั้งแต่กำเนิดและเป็นสาวโสดเท่านั้นนะคะของเขาชัดเจนนะคะอ่ะก็ต้องมาดูกันต่อไปนะคะว่าเรื่องราวมันจะจบลงยังไงนะสำหรับเวที Miss Universe นะคะภายใต้การดูแลของแอนจักรพงศ์นะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์แปรงสีฟันยาสีฟันขออภัยค่ะยาสีฟัน G Herb นะคะแปรงดีใครที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นปากอันนี้ใช้ได้เห็นผลไม่พูดเวอร์ไม่พูดเยอะเจ็บคอซื้อกันเองค่ะนะคะ1หลอด120กรัมนะคะใช้ได้3เดือนราคาเนี้ยนะคะ230บาทแล้วก็มีค่าส่ง30บาทเท่านั้นนะคะซื้อ5หลอดราคา 1,000 บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อได้เลยเราเปิด24ชั่วโมงสายนะคะ0957184624 0957184624 LINE @สุขภาพดีสแกน QR Code ได้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนค่ะชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ